คครับได้แล้วครับโอเคครับต้องมีครับต้องขอบคุณครับใช่ไหมOur society to mobility together without global corporate initiative. สำหรับในครั้งนี้ผมเชื่อว่าแต่ละนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ที่ทำลายโคราหรือที่สุพรรณบุรีพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนะและก็กล่าวสุนทรนูบุซึงาตะเซฟเดมิสซินเซียร์สแลนด์นะครับมามอบให้กับองค์กรกีฬานะครับนะครับเป็นการวิ่งการผสมนะครับศักยภาพในการแข่งขันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับโควิด-19 นะครับทำให้การแข่งขันที่เราติดที่โตเกียวเลื่อนไปอีกหนึ่งพยายามทุกทีท่านบอกให้เราทำแต่ต้นนะครับคือเรียกว่าเกือบทุกกีฬาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นมวยคือเกือบทุกอย่างนะครับที่เราสปอนเซอร์มาเป็นเวลานานแล้วมีคนที่มันจะมีนั้นสิ่งที่เราทำได้กับนักกีฬาไทยคือเราก็ต้องเป็นทางผู้ใหญ่ที่คอยดูแลตรงนี้คือขอสิปรบมือให้กับคุณสมจิตจงเจาะอดีตนักมวยอดีตนักกีฬาวิวแชร์เลสซิ่งทีมชาติไทยครับผมครับนักกีฬาวิวแชร์เลสซิ่งทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยชื่อสายสนีจนะค่ะคนไทยก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานักกีฬาทีมชาติไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับขออนุญาตนะครับไลค์ทุกท่านนะครับขออนุญาตท่านกดไลค์นะครับมากเพราะช่วงในโควิดที่มีล็อกดาวน์ตลอดเนี่ยนักกีฬาผมไม่ได้หยุดฝึกซ้อมเลยนะครับในสนามที่ฝึกซ้อมที่เป็นของพาราเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยความพร้อมเพราะว่าอย่างที่บอกเราควอลิฟายไปแล้ว43คนนะครับโดยที่มีอีก10ที่นั่งเนี่ยเราควอลิฟายแน่เพียงแต่ยังไม่ได้ระบุชื่อมาแล้วล่าสุดเนี่ยทราบมาว่ายังมีน่าจะมีนักกีฬาแบดมินตันได้อีกประมาณอีก10ฉะนั้นท่านผู้ว่าจะต้องเตรียมเงินให้ผมเพิ่ม คิดว่านักกีฬาเราสามารถถึงเลข60ได้นะครับส่วนความหวังนะครับผมคิดว่า1อย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดไปแล้วเรื่องของโอกาสที่นักกีฬาเรามีในการที่เรียกว่าไม่ได้เลิกเก็บตัวเลยนะครับได้ทุนทรัพย์จากทางกกท.กองทุนนักกีฬาเก็บตัวได้เบี้ยเลี้ยงมาตลอดและอย่างที่2ที่ผมคาดการณ์ไว้ว่าในปีหน้าที่มีการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ทุกประเทศที่จะสามารถมาได้ฉะนั้นจำนวนนักกีฬาที่จะเข้ามาแข่งขันเนี่ยผมว่าทั้งโอลิมปิกก็ดีพาราลิมปิกก็ดีเนี่ยผมว่ามีหลายประเทศที่ไม่พร้อมด้วยเหตุการณ์โควิดฉะนั้นโอกาสของนักกีฬาไทยนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะมีสูงกว่าในอดีตที่ผ่านๆมาครับผมครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางภาครัฐจริงๆเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะริโอก็ดีจะลอนดอนก็ดีนะครับไปถึงปักกิ่งเกมก็ดีเนี่ย2008เนี่ยก็มีการร้องเรียกร้องนะครับจากแฟนกีฬานะครับว่าทำไมไม่ได้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกครั้งนี้เนี่ยที่ได้มาเนี่ยเป็นสร้างความภูมิใจให้กับตัวนักกีฬาแล้วผมเชื่อว่าสร้างความพอใจให้กับแฟนนักกีฬาแฟนกีฬาคนไทยทั้งหมดนะครับซึ่งจะได้เชียร์ในความสำเร็จของคนไทยด้วยกันครับผม